วัสดีค่ะพี่น้องอันมือนี้จากที่ห่างหายกันไปนานตอนนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์อากาศกำลังดีเนาะพี่เพแวกับสีพามาเบิ่งดอกทิวลิปแต่ว่าข้างล่างมันเป็นคลองมันเป็นคลองแต่ที่นี่มันยังบ่มันบ่สามารถข้ามไปได้แล้วดอกไม้มันก็บ่ทันได้บานใหญ่ก็เลยสิท่าให้เบิ่งด้านหลังนะจ๊ะถ้าภายสีมาเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ต้องมาช่วงเดือนมีนาเมษาถ้าสิมาดอกทิวลิปเนาะค่ะเพราะว่าดอกทิวลิปมันสิออกเดี๋ยวพี่สิพาไปเบิ่งดอกสีแดงแล้วก็ดอกสีเหลืองเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มออกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งดอกใหม่กันอันนี้ดอกสีแดงแต่เสียดายมันขามคล้องบ่ได้มันกำลังเริ่มออกถ้าไปสิมาเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงนี้อากาศกำลังดีด้วยจ้ะช่วงมีนาเมษาไปถึงสิงหาอากาศสีดีเพราะว่ามันสีขาวนาร้อนอันนี้ทิวลิปสีแดงวันนี้อากาศก็ดีน้ำมันเป็นฟาร์มค่ะมันเป็นฟาร์มทิวลิปอันนี้เป็นฟาร์มเนาะจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นดอกทิวลิปที่เป็นหม่องที่เขาท่องเที่ยวจริงๆมันสิเป็นสวนก็ก้นโหกที่เขาเอิ้นแต่อันนี้มันเป็นฟาร์มเดี๋ยวเราไปเบิ่งสีอื่นกันเนาะค่ะเริ่มจากสีขาวสีม่วงอ่อนสีม่วงแก่สีชมพูสลับสีกินหอมก็รู้ว่าดอกอีหยังเพิ่นบอกซื้ออยู่แต่ว่ามันจำเนี่ยกินหอมมาเที่ยวด้วยจ้าดอกไม้กำลังบานดอกไม้ประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังบานประเทศเนเธอร์แลนด์ก็สิขึ้นซื้อในเรียงดอกไม้งามค่ะขนาดดูใกล้ๆกลับมาด้วยจ้าช่วงนี้ล่ะช่วงที่ว่าอากาศกำลังดีเนาะมีนาเมษาอันนี้มันเป็นฟาร์มถ้าเป็นสวนก็กันหบเขาก็สิเปิดเสียค่าเขาตลาดเขาพอท่านได้เปิดบ่รู้ว่าปีนี้เขาสิเปิดบ่อากาศดีเขาสิมาอันนั้นกันเขาสิมาพายเรือเล่นชมดอกไม้ดอกทิวลิปเดี๋ยวประมาณกลางๆเดือนเมษาเดี๋ยวพี่สิมาทายให้เบิ่งอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้มันบ่ทันได้อันบ่ทันได้เป็นดอกมันยังเป็นเบี้ยอยู่มื้อนี้ก็ดอกทิวลิปเด้จ้ะแต่ว่ามันบ่ทันได้เป็นดอกมันยังเป็นเบี้ยเดี๋ยวเฮามาเบิ่งช่วงเดือนเมษาอีกเทื่อนึงพุ่นสีเหลืองอันนี้ดอกนาซิดนะจ้ะดอกนาซิดสีเหลืองมันบ่แม่นดอกทิวลิปแต่ว่ามันสิขึ้นพร้อมๆกันตาให้เบิกความสวยงามกำลังออกมาคือจังอยู่ในดินแดนแบบเทพนิยายดอกนาซิสซัสหรือว่าดอกเดฟโฟเดลเป็นสัญลักษณ์ของเวลหรือสัญลักษณ์ของความหวังเนาะ
ก็เป็นดอกไม้แห่งอัศวินทุกสีสิมีกลิ่นหอมแต่ว่าสีเหลืองสิมีกลิ่นหอมมากที่สุดดอกกสิไข่ดอกพับพึ่งบ้านเฮาหรือว่าดอกดารารัตบ้านเฮาโอ้ยงามเหมือนคือจังอยู่ในเทพนิยายเด้บึงแน่ๆๆอันนี้ดอกนาซิดนะคะดอกนาซิดมันเป็นฟาร์มนะจ๊ะดอกไม้กำลังออกน่ะโอ้ยอาจสิร้ายตาเนี่ยจังหน่อยด้วยจ้ะน้ำแปดย่างได้บ่นี่มันเป็นหล่องเป็นหล่องอยู่เนาะบางว่าคนสิบดาอุ้ยเบิ่งซา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 เนี่ยสวยงามมาเด้อค่ะภัยสิมาเที่ยวให้มาช่วงนี้ละจ้าประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังงามนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็สิหลงไหลในความสวยงามของประเทศเนเธอร์แลนด์เพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งของโซนยุโรปที่มีความสวยงามดังนั้นหลายๆคนจึงสิแวะเวียนมาเที่ยวเนเธอร์แลนด์เป็นประจำเด้อจ้าอันนี้ดอกฮายาซินสีชมพูอยู่ใกล้ๆนั่นสีแดงสีม่วงเดี๋ยวสิไปถ่ายให้เบิ่งแล้วจ้ะหอมคือกันหอมคักดอกฮายาซินดอกไม้ประจำที่พวกผู้ดีเพิ่นเอามาปากแก่กันเนาะอันนี้สีชมพูสีแดงเห็นไว้ๆอยู่พุ่นเดี๋ยวสิไปทายสีแดงให้เบิ่งสีมีสีม่วงน้ำไปกินหอมมากเลยกินหอมหอมถ้าให้เบิ่งใกล้เหมาะที่สิเอาไหว้พระกินหอมคักมาน่ะเอาไปไหว้พระเนาะจ้ะ smell like เกอร์ยานักท่องเที่ยวท่านใดที่มาเนเธอร์แลนด์ถ้าบ่มาเที่ยวทุ่งดอกไม้ถือว่าพลาดมากเลยจ้า Now then I start here Because I also see Okay When I walk here Also the smell very nice Lekker, huh? Yeah, they have this very nice smellHyacinthen honey, deze. Hyacinthen. Hotel, Yankee, Alpha, Charlie, India, November Tango. And Mengwan Bin Tom. Because it's hot, it's hot, it's hot, it's hot. Hot. นึกว่าจะคลองเป็นนักเอกมิวสิคเลยSo picky people cannot smell on video, huh? Yeah. ฝรั่งว่าแต่เสียดายเนาะคนเบิ่งบ่ได้กิน
Very sweet, huh? ก็ว่ามันสิกินหอมหอมมากๆเลยมันเหมาะกับสำหรับที่ว่าเอาไปปากแจกันเนาะเขาถึงบอกว่าพวกผู้ดีเพิ่นสิเอาไปปากแจกันมันสิมีกินหอม What the name this one? Hyacinth. Hyacinth. Yeah. Hyacinth นะจ๊ะเด้อ Hyacinth. So Hotel Yankee. Hyacinth. Alpha. อันที่พี่พาไปเบิ่งมาก็สิ Hyacinth ล่ะค่ะ India November Tango. ดอกทิวลิปแล้วก็ดอกไอ He say low battery. แบตเตอรี่ก็สิหมดแล้วเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งดอกนั่นกันOther color, huh? Dark purple, and then dark pink, huh? Yeah. Like red pink. We also can go there. So mooi veldje, huh? Okay. Bad simert, no. เดี๋ยว เปลี่ยนโทรศัพท์ Okay. You stop, honey. You can take.ดอกไฮยาซินคือสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนอกจากสิมีกลิ่นหอมก็ยังมีสีสันแตกต่างกันออกไปความหมายก็แตกต่างกันเนาะค่ะสีม่วงก็หมายถึงความเสียใจและการขออภัยจากความรักสีชมพูหรือว่าสีแดงหมายถึงการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักส่วนสีขาวก็หมายถึงการอธิษฐานต่อเทพเจ้าความหนารักความบริสุทธิ์สีเหลืองหมายถึงความอิจฉาริษยาส่วนสีฟ้าหมายถึงความมั่นคงในรักแต่ว่าในนี้บ่มีสีเหลืองเนาะค่ะอันนี้สีชมพูขุ่นสีม่วงอันนี้สีชมพูจ้ะข้างๆนั้นสีม่วงงามบ่พี่น้องสีม่วงอ่อนสีชมพูอ่อนแล้วก็สีชมพูเข้มบรรยากาศก็เป็นใจมื้อนี้เพราะว่าอากาศดี3มื้อน่ะสีอันนั้นสีม่วงเข้มเดี๋ยวเฮาสิพาไปใกล้ๆสีม่วงเข้มเนาะค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งใกล้ๆประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องมาเที่ยวด้วยจ้ามาเที่ยวเมืองเนเธอร์แลนด์ดินแดนกังหันลมเดี๋ยวเราไปเบิ่งสีม่วงเข้มกันคือดอกหลักเลยจ้ะคือดอกหลักอันนี้สีม่วงสีม่วงนี่คือดอกหลักเลยคือดอกหลักอ่ะแต่กินหอมเบิ่งดอกใหม่กันไปแล้วเดี๋ยวพี่สิให้เบิ่งเราบรรดานายแบบนางแบบสุดสวยสุดหล่อทั้งหลายเบื้องหลังการถ่ายทำก็สิมีเราบรรดานายแบบนางแบบช่างภาพฝีมือดีสุดสวยสุดหล่อมาถ่ายรูปกันเนาะค่ะเบิ่งคลิปนี้จบแล้วพี่เพแว่หวังว่าสาวๆหลายๆคนคงสิอยากมาเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วเนาะจ้า
ถ้าสาวๆท่านใดอยากมาเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ให้เริ่มมาได้ช่วงเมษาเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มดีดอกไม้กำลังบานแล้วก็กลางกลางเมษาดอกทิวลิปก็สิออกแล้วเนาะค่ะดอกทิวลิปก็สิบานตอนนี้ก็มีแต่ดอกฮายาซินกับดอกนาซิดกลางกลางเมษาจังสิมีดอกทิวลิปหวังว่าคลิปนี้คงสิมีประโยชน์สำหรับสาวๆที่ว่าอยากมาเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าพี่น้องหลายๆท่านที่อยากมาเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะค่ะละมอยฮะสวายมากอันนี้สีม่วงอ่อนสีสวยงามเอาดอกไม้และความงามมาให้เบิ่งเพื่อว่าหลายๆคนอยากมาเที่ยวเนาะค่ะกลับมาเที่ยวได้เด้อดอกไม้กำลังออกเสียไปแค่นี้เนาะค่ะเราเจอกันใหม่ช่วงนี้อากาศดีเด็กดอกไม้ประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังออกเดี๋ยวพี่สิหาเนี่ยสวยๆงามๆมาให้เบิ่งกันเราเจอกันใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยค่ะ